ุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่17 11-14 พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารและในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพาณิชย์นะคะธุรกิจแบงก์เองหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมการเงินนะคะหลายๆอย่างเนี่ยไปอิงอยู่กับระบบออนไลน์ระบบดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแม้แต่บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งเลยค่ะเขาต้องมีการปรับตัวนะคะรุกกับตลาดนี้มากขึ้นค่ะที่ทางด้านของ KTC นั้นเขาจะมีการปรับตัวร่วมกับธุรกิจในโลกยุคใหม่อย่างไรนะคะไปติดตามชมค่ะนะคะว่าในปัจจุบันโลกของดิจิทัลหรือว่าโลกออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยค่ะยิ่งในปัจจุบันมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาเป็นทางเลือกในการให้บริการมากขึ้นผู้เล่นรายเดิมค่ะจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์นะคะซึ่ง KTC ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะว่า KTC มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับโลกออนไลน์ยังไงบ้างวันนี้ค่ะอยู่กับคุณพิทยาวรปัญญาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่าKTC ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทยาสวัสดีค่ ะ, คะต้องบอกว่าตอนนี้ยอมรับเลยโลกออนไลน์โลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของเรามีฐานลูกค้าในส่วนของออนไลน์มากน้อยแค่ไหนอะคะลูกค้าโดยรวมของเราเนี่ยถ้านับเป็นคนนะคะมีประมาณสัก1ล้าน6แสนรายก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์แล้วก็สื่อสารด้วยโลกออนไลน์ของเราเนี่ยนะคะอยู่ประมาณสัก6แสนคนค่ะก็นับว่าไม่น้อยเลยแล้วก็เทรนด์ก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนค่ะค่ะการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆเดือนทำให้เราจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้วยไหมคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ผู้เล่นรายใหม่ๆเริ่มเข้ามาเยอะมากใช่ด้วยเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราพูดถึงการปรับตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ออกผลิตภัณฑ์แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้บริการด้วยนะแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเน้นเรื่อง3เรื่องหลักๆคือในเรื่องของคนในเรื่องของกระบวนการในการทำงานแล้วก็ในเรื่องของระบบงานระบบไอทีนะคะคนเพราะอะไรเพราะว่าพอโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงคนพนักงานของเราเนี่ยต้องตามให้ทันนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองต้องปรับตัวในแง่ของการทำยังไงให้เราตามเทคโนโลยีทันนะคะบริษัทเองก็ต้องสนับสนุนเราเองในฐานะพนักงานก็กระตุ้นให้พนักงานเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะอันที่สองคือเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะพอเป็นโลกของดิจิทัลโลกออนไลน์คนมีความอดทนน้อยลงในการขอใช้บริการในการอยากได้บริการต่างๆในการสื่อสารดังนั้นเนี่ยกระบวนการทำการต่างๆของเราก็ต้องกระชับนะคะแล้วก็รวดเร็วและก็แน่นอนยังต้องมีความปลอดภัยเพราะเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีระบบ IT มาสนับสนุนดังนั้นเรายกเครื่อง IT เราตลอดเวลานะคะแล้วก็เชื่อว่าด้วย3เรื่องนี้3เรื่องหลักๆที่บริษัทให้ความสำคัญนะคะก็คงน่าจะสามารถที่จะตอบความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็ทำให้บริษัทเติบโตได้ค่ะหลังจากที่เรามีการนำทั้ง3เรื่องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำแล้วก็โลกดิจิตอลที่มันแข่งขันรุนแรงหรือว่าเปลี่ยนไปรวดเร็วมากเราทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะจริงๆการผลประกอบการของ KTC ก็ถือว่าเราไปได้ดีนะคะที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยยอด spending คือยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของเราเนี่ยเติบโตอยู่ประมาณสัก 13% นะปีนี้นะคะดูเหมือนจะอาจจะ slow ลงนิดนึงเศรษฐกิจตอนต้นๆปียังดูเชื่องช้าอยู่นะคะเราก็ยังมีการเติบโตอยู่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะดังนั้นก็ถือว่าไม่ว่าจะด้านของบริการเรื่องโปรโมชั่นการแข่งขันการตลาดนะคะที่เราใช้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่หรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าโลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยการเน้นเรื่องของการทำโปรโมก็ต้องหนักไปด้านออนไลน์การให้บริการก็ด้านออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการแข่งขันด้านการตลาดนะคะวันนี้ถ้าบอกว่าลูกค้าใช้บัตรเนี่ยแน่นอนถูกดึงดูดด้วยข้อเสนอด้านการตลาดนะคะถูกดึงดูดด้วยความรวดเร็วนะคะ
และก็ด้วยความปลอดภัยในการใช้บัตร3ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงตลอดเวลานะคะในด้านของแคมเปญการตลาดนะคะเราเชื่อว่าเราไม่แพ้ใครนะคะในเรื่องของ IT นะเราปรับปรุงตลอดเวลานะคะมันหยุดนิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตัวเรื่องของ spending เรื่องของจำนวนลูกค้าบัตรใหม่ที่เข้ามานะก็เป็นตัวนึงที่พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ค่ะหลังจากที่เราศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแล้วค่ะเราจะเห็นว่าในขณะนี้เขาจะชอบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราพูดถึงเรื่องโลกของยุคดิจิตอลเมื่อก่อนเราจะนึกถึงวัยรุ่นแต่ว่า KDT เนี่ยจะต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่มด้วยเรามีการทำความเข้าใจยังไงบ้างคะวันนี้เนี่ยวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นที่จะรู้จักเรื่องโลกออนไลน์นะคะผู้ใหญ่อย่างเรานะคะก็สื่อสารกันด้วยโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะโซเชียลมีเดียการรับข่าวสารนะคะหรือว่าการสื่อสารเขาไม่อยากรับกระดาษแล้ววันนี้ดังนั้นเรามีช่องทางให้ลูกค้าเลือกคุณจะรับผ่านอีเมลหรือคุณจะชอบ SMSเหล่านี้เป็น CRM ที่เราทำงานเราต้องดูเหมือนกันว่าลูกค้าคนนี้พร้อมหรือยังที่อยากจะรับข่าวสารทางช่องออนไลน์เราก็จะใช้วิธีติดต่อกับเขาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนบริการเช่นกันลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่ call center สมมติขอรับบริการลูกค้าบางคนก็ไม่อยากโทรศัพท์แล้วว่าเสียเวลาก็สามารถใช้ mobile app ของเราในการที่จะสอบถามข้อมูลเรื่องการเงินของเขายอดใช้จ่ายของเขายอดเรียกเก็บของเขาคะแนนสะสมของเขาหรือแม้กระทั่งการผ่อนชำระยอดจากยอดเต็มของเขามาเป็นผ่อนชำระก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองมันก็ทำให้ลดโหลดของการที่ลูกค้าโทรเข้ามาที่ call center ลูกค้าก็ได้รับบริการที่รวดเร็วต่างๆเหล่านี้ค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะเราจำเป็นต้องหาพาร์ทเนอร์หรือว่าจับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมาขยายช่องทางออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเรื่องของแคมเปญการตลาดก่อนแล้วกันนะคะแคมเปญการตลาดเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่ร้านค้าเองหรือพาร์ทเนอร์เองก็ตื่นตัวแล้วก็มีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นช่วงที่ทำให้เราสามารถทำงานกับพาร์ทเนอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่เราจะต้องรวดเร็วที่จะรู้ว่าวันนี้ในบริการต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยพาร์ทเนอร์รายไหนเป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้วก็แน่นอนค่ะเวลาที่ KDC คัดเลือกใครก็ตามที่เรามาร่วมทำอะไรด้วยกันเนี่ยเราก็สกรีนมาให้ระดับหนึ่งนั้นก็คือสบายใจได้นะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะรับรองบริการของเขาทุกๆอย่างหรือว่าสินค้าทุกๆตัวของเขาแต่เราใช้ความพยายามอย่างสูงสุดที่จะคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าได้รู้จักแล้วก็ได้ลองใช้บริการของเขาค่ะฟังแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าเรายังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายจาก KTC ที่จะนำมาฝากกันด้วยนะทีนี้มาเจาะภาพธุรกิจของบัตรเครดิตกันสักนิดนึงค่ะช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะต่อเนื่องยาวมาไตรมาส2เลยเรามองว่า okay. ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะว่าดูเหมือนมันจะช้าๆไปนิดนึงนะคะกำลังซื้อถ้าเกิดจากข้อมูลตลาดทางที่มีบริษัทวิจัยเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดการใช้จ่ายอย่างเต็มที่มาแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะอย่างเราก็จะเห็นว่าแคมเปญต่างๆเช่นเรื่องของการผ่อน 0% เพราะว่าตัวนี้การผ่อนชำระ 0% เนี่ยก็เป็นตัวที่พาร์ทเนอร์หรือร้านค้าต่างๆรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโครงการอย่างเรื่องของการเรื่องของปลายปีที่กระตุ้นเรื่องช็อปช่วยชาตินะคะมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจใช้จ่ายไปมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ลูกค้าก็ยังผ่อนชำระเรื่องของ 0% อยู่หรือว่าความที่เรายังไม่เห็นเศรษฐกิจที่แน่นอนจริงๆว่าจะเติบโตไปแนวไหนนะคะลูกค้าอาจจะมีความไม่มีความมั่นใจแต่ก็ยังมีลูกค้ากลุ่มที่ยังใช้จ่ายก็ใช้จ่ายอยู่นะอย่างเช่นเราไปดูพวกงานท่องเที่ยวงานจับจ่ายที่จับตลาดกลุ่มบนหน่อยเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันยังคึกคักอยู่นะคะเราเองเราเห็นเทรนด์การเติบโตว่ายังพอไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่โตเร็วเหมือนอย่างปีที่แล้วนะคะปลายปีเราจบที่ยอดรวมที่ประมาณสักโต 13% ปีนี้ควอเตอร์แรกเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสัก 8% 9% เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเทียบในตลาดอุตสาหกรรมโตอยู่ประมาณ2เดือนนะตัวเลข2เดือนเพราะว่าแบงก์ชาติตัวเลขจะช้ากว่านิดนึงก็คือโตประมาณ 3.5%ตลาดโดยรวมเราโตอยู่ประมาณสัก 8% ก็คือว่าก็ยังไม่นอนใจนะคะแล้วก็ยังมีความหวังเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ที่โต 15% ของปีนี้นะคะก็หมายถึงว่า3ควอเตอร์สุดท้าย3ควอเตอร์จากนี้ไปก็คงต้องเร่งมากขึ้นเยอะเลยค่ะเราเตรียมเร่งเครื่องอะไรยังไงบ้างคะเราดูในเรื่องของเราเร่งเครื่องไงเราก็ดูถึงความเสี่ยงอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เราทำงานกับพาร์ทเนอร์แคมเปญต่างๆลูกค้าถาม อยู่เรื่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้ว KTC จะหยุดทำแคมเปญไหมนะคะไม่หยุดแน่นอนนะคะเพียงแต่วิธีการบริหารจัดการแคมเปญที่เป็นแคมเปญในหมวดที่ลูกค้าต้องการให้คืนคุณค่าลูกค้าอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มเพราะว่าตอนนี้การตัดสินใจใช้จ่ายคงเป็นเรื่องที่ลูกค้าต้องคิดมาก
อะไรที่ฟุ่มเฟือยเขาอาจจะไม่อยากจะใช้แล้วดังนั้นมันก็อาจจะสินค้าฟุ่มเฟือยบางตัวก็อาจจะเหมาะกับลูกค้าบางเซกเมนต์ดังนั้นแคมเปญที่เราจะทำเนี่ยคงเป็นทำแน่นอนในหมวดรับประทานอาหารนะคะก็ยังเป็นหมวดที่เติบโตเยอะมาก 20% นะคะหมวดช้อปปิ้งนะคะโตในบางสินค้าอย่างหมวดเรื่องของกีฬาเนี่ยคนหันมารักษาสุขภาพอาจจะช้อปปิ้งน้อยลงแต่มาช้อปปิ้งเรื่องของสุขภาพละเช่นซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะเรื่องท่องเที่ยวเป็นตัวที่ KTC ให้ความสนใจท่องเที่ยวอย่างโตนะคะโดยเฉพาะท่องเที่ยวพ่วงกับออนไลน์นะคะเพราะว่าใน 100% ของยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์เนี่ยเป็นท่องเที่ยวอยู่ 50% ดังนั้นเราก็ยังเชื่อว่าด้านออนไลน์จะมีตัวผลักดันคืออย่างตัวท่องเที่ยวด้วยแล้วก็บริการใหม่ๆที่เกิดจากด้านของออนไลน์เช่นอาจจะบริการทำความสะอาดบริการซ่อมบ้านเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะหรือพวกเคเบิลอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือการรับดูหรือเรื่องเล่นเกมส์การรับดูทีวีหนังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบริการใหม่ๆที่เกิดมาบนโลกออนไลน์ก็ทำให้โอกาสตรงนี้ยังมีอยู่งั้นแคมเปญต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องดูภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ดูเซกเมนต์ไหนที่ยังพอมีกำลังซื้อแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเรียกเวลาของเราจะไปลงที่ตรงไหนถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้มามองในฝั่งของ NPL บ้างนะคะปีนี้เรายังควบคุมในการออกบัตรหรือว่าสถานการณ์ NPL เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูจากภาวะเศรษฐกิจNPL ของ KDC นะคะก็ยังอยู่ในระดับเดิมเรายังค่อนข้างที่จะเราระวังมาตลอดนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถที่จะยังคงอยู่ในระดับเดิมอยู่ซึ่งก็ยังถือว่าก็ยังดีกว่าอุตสาหกรรมนะคะไม่นอนใจนะคะคุณภาพของบัตรนะคะเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่สตริกมากขึ้นในการอนุมัติบัตรแต่ว่าด้วยคุณภาพของบัตรใบสมัครที่เข้ามาเนี่ยเราอนุมัติได้น้อยลงนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสัก 42% ใบสมัคร100ใบที่เข้ามาอนุมัติได้อยู่ประมาณสัก42ใบค่ะทำให้ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเป้าปีนี้เราตั้งเป้าที่จะโต 400,000 ใบนะคะก็ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสักจริงๆควอเตอร์นึงประมาณสักแสนใบก็อยู่ที่ประมาณสัก 70,000 กว่าใบยังตกเป้าอยู่นิดหน่อยเอาไม่นิดหน่อยเหมือนกันนะก็ค่อนข้างจะเยอะแต่เราไม่ได้เล่นที่ตัวเลขเราคำนึงถึงคุณภาพของบัตรที่เอาเข้ามามากกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดขององค์กรอย่าง KTC นะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโลกยุคดิจิตอลค่ะแต่ที่สำคัญการทำอะไรทุกอย่างต้องแล้วแต่ต้องยืนอยู่บนความเสี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับลูกค้านะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะก็คือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะรองรับโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะไหนจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไหนจะต้องมีการเทรนพนักงานนะคะให้สามารถให้บริการได้อย่างตรงใจถูกจุดมากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีก1ก้าวละค่ะที่ทางด้านของ KCC นั้นเขาพยายามที่จะเข้ามาเตรียมความพร้อมให้บริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวทางการเงินที่น่าสนใจนำมาอัปเดตฝากกันละค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดิม2ถึง3ทุ่มวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ